สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำวิดีโอดีๆในการสาธิตการใช้งานเครื่องใหม่ล่าสุดจาก ACOS นะครับตัวนี้คือเครื่อง Key Reader นะครับตัวนี้เป็นรหัส XDKP00GL นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องที่สามารถที่จะอ่านระดับเขี้ยวของกุญแจนะครับภายในไม่กี่วินาทีนะครับเนื่องจากว่ามันมี built in มีระบบการอ่านระบบ Optical นะครับเป็นการอ่านเขี้ยวกุญแจด้วยแสงนะครับจึงสะดวกและใช้งานได้ง่ายแล้วก็แม็กมีความแม่นยำสูงนะครับปกติตัวนี้จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันของ ACOS นะครับซึ่งสามารถจะใช้ร่วมกับเครื่องทั้งหมดที่เป็นเครื่องอัตโนมัติของ ACOS ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Condor Mini Patch Condor Dolphin นะครับ XP005 005L หรือแม้แต่ตัว Panda ก็ตามนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นมีคุณสมบัติดังนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะอ่านในตัวเขี้ยวที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะช่วยในการกรณีป้องกันไม่ให้ไกด์เราหักสาเหตุของไกด์หักเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องในการวัดนะครับสาเหตุหลักๆของการที่ไกด์หักก็คือ1การที่ความเราวัดกุญแจที่มันมีความสกปรกของเขี้ยวนะครับยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับกุญแจเก่าๆมากๆตรงตามร่องมันจะมีคราบไข่คราบสนิมต่างๆเนี่ยครับการที่ไกด์ไปวัดแล้วมันไม่นำไฟฟ้ามันก็ทำให้ไม่ทราบว่าไกด์ได้ชนกุญแจแล้วก็เลยเกิดการหักหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดที่เราบางทีเราต้องการจะวัดกุญแจที่เป็นลักษณะของอลูมิเนียมหรือเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะวัดได้นะครับแต่เราสามารถจะใช้ตัวเครื่อง Key Reader ในการอ่านเพื่อจะวัดได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับในเคสนี้เราสามารถจะใช้ตัว Key to Mac ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เราใช้เป็นแท็บเล็ตเพื่อจะให้เห็นภาพชัดขึ้นจอจะใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เราจะคอนโทรลสื่อสารกับตัวใช้แอปพลิเคชัน ACOS ต่อเชื่อมกับตัวเครื่อง Dolphin XP005 นะครับอันนี้จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับสังเกตตอนนี้เราเชื่อมต่อกับตัว XP005 ผ่านบลูทูธแล้วฉะนั้นการคอนโทรลทั้งหมดเนี่ยของเครื่อง Dolphin ก็จะคอนโทรลได้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้ด้วยแอปพลิเคชัน ACOS ส่วนตัว Key Reader มันเชื่อมต่อด้วยอะไรในกรณีที่ตัวแอปเชื่อมต่อกับ Dolphin ด้วยบลูทูธแล้วนะครับตัว Key Reader จะเชื่อมต่อกับตัวแอปด้วย Wi-Fi นะครับทีนี้เราจะเชื่อมต่อยังไงก็มาที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงเรามาที่เมนูตรงนี้การรับรู้ด้วยแสงนะครับทีนี้เราจะวัดอะไรครับเราจะลองวัดกุญแจสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว Honda ที่เราอาจจะได้วัดบ่อยๆนะครับตัว Honda นะครับก็ลองเลือกเป็น Honda นะครับเราก็เลือกกุญแจทั้งหมดก็เลือกเป็นเราทราบดีว่า Honda ก็คือ HON66 นะครับตัวนี้เป็นตัว Mostly Vehicle 1.05 ตัดติ๊กนะครับสังเกตจะมีคำแนะนำเป็นภาษาไทยนะครับของแอป ACOS นะให้เราวางกุญแจเข้าไปตามเส้นต่างๆตอนนี้เรายังไม่ได้วางกุญแจเพราะเราจะไม่สาธิตการตัดนะครับเราจะสาธิตแค่การอ่านแล้วก็มาที่เมนูของ HON66 นะครับสังเกตว่าจะมีตัว Key Reader โผล่ขึ้นมาเราทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์สังเกตการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับจะเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi กดเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับในกรณีอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะเราเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องแล้วนะครับสังเกตเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดเครื่อง Key Reader นะครับเมื่อกี้เรายังไม่เปิดเครื่องมันเลยมองไม่เห็นนะครับเครื่องจะขึ้นเวอร์ชั่นมา 1.01 นะครับแล้วก็เปลี่ยนขึ้น Serial Number มาคือ KR หลังจากเปิดเครื่องโชว์ขึ้นมาแล้วนะสังเกตนะครับตัวแอปพลิเคชันก็โผล่มาเลยครับว่าเห็นแล้วนะครับทำการเชื่อมต่อจะมีเสียงสัญญาณนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi สังเกตสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วครับแสดงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมจะใช้งานแล้วเราจะวัดด้วย Key Reader นะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ACOS ด้วย Wi-Fi ขั้นเดียวกันเราจะสั่งตัดกุญแจผ่านแอปพลิเคชัน ACOS ด้วยเครื่อง Dolphin XP05 ผ่านบลูทูธนะครับให้เข้าใจหลักการอย่างนี้นะครับโอเคนี้เรามาเริ่มกันนะครับ
วิธีการวัดนะครับอันนี้เราเลือก Honda ใช่ไหมฮะเราจะวัดเราก็กด Identification นะครับเครื่องจะแจ้งว่าให้เราเอาหนอกกุญแจนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับมันจะมีแล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดปิดมันจะหนีบกุญแจนะครับแล้วก็มาที่ตัวแอปพลิเคชันกด Identification นะครับเครื่องก็จะสแกนเป็นระบบออปติคอลนะครับอ่านเขี้ยวกุญแจว่าระดับเขี้ยวกุญแจของเราเนี่ยเป็นระดับอะไรนะครับสังเกตนะครับระดับเขี้ยวขึ้นมาแล้วนะครับบนล่างนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรูปตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถจะเช็คเปรียบเทียบให้ดูได้ครับเปรียบเทียบดูนะครับว่าเขี้ยวมันเหมือนไหมนะครับสังเกตนะครับว่าเขี้ยวเหมือนไหมนะครับถ้าเราไม่ชอบเขี้ยวของมันนะครับเราสามารถจะแก้ไขเขี้ยวได้นะครับเช่นตรงนี้เราอาจจะเลื่อนนะครับเลื่อนตำแหน่งเขี้ยวเนี่ยปรับระดับเขี้ยวได้นะครับตามที่เราอยากจะได้นะครับเรานอกจากวัดแล้วเรายังปรับระดับเขี้ยวได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าจะสั่งตัดก็กดถูกคัดเครื่องก็จะมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็เอากุญแจใส่เครื่องดอลฟินนะครับแล้วก็สั่งตัดด้วยตรงนี้กุญแจที่กำลังตัดได้เลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้เราจะไม่โชว์การตัดนะครับจะโชว์การวัดเขี้ยวกุญแจอ่ะลองดูถัดไปครับเราจะโชว์ตัวที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับตัวถัดไปเป็นอะไรดีเชฟโรเลตนะครับเราก็เลือกเป็นเชฟโรเลตนะครับมาที่เมนูนี้นะครับรับรู้ด้วยแสงเสร็จแล้วก็เชฟโรเลตนะครับจะเป็นตัว C ใช่ไหมครับเชฟโรเลตแล้วก็เลือกถ้าเรารู้จักลิชิก็รู้แล้วว่ารหัสมันคือ SU 100นะครับ SU 100นะครับตัวนี้จะเป็นตัว8เขี้ยวนะครับโอเคแล้วก็กด Identification นะครับตัวนี้เป็นตัวเชฟโรเลตนะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปกดนะครับแล้วก็กด Identification เครื่องก็จะสแกนนะครับจำนวนเขี้ยวก็จะออกมาตามรูปนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูจะเห็นว่าการวัดนี่เร็วมากนะครับเร็วกว่าเทียบกับการวัดด้วยเครื่องด้วยซ้ำไปแล้วที่สำคัญคือมันปลอดภัยนะครับมันไม่ทำให้ไกด์เราหักนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวกุญแจเมื่อกี้เป็นเน้นที่กุญแจเขาเรียกว่าล่องเลื้อยนะครับทีนี้มาดูขอดูอีกสักตัวนึงครับตัวนี้เป็นล่องเลื้อยที่เป็นตระกูลโฟกนะครับตัวคูณโฟก็จะคือเป็นรหัสอะไรครับเป็นรหัส HU66 แล้วก็เลือกเป็น Volkswagen นะครับเราอยากให้โชว์ให้เห็นความแม่นยำของระบบเขี้ยวของมันนะครับ HU66 นะครับตัวนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ถ้ามี Extra Cut ก็คือล่องเลื้อยมันทะลุจากบ่าไปจะเป็นเขาเรียก Extra Cut แต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาก็เป็นตัวนี้ก็กดIdentification นะครับกดเปิดเสียบเข้าไปกดหนีบแล้วกด Identification สังเกตขึ้นมาแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็เทียบดูนะครับจะเห็นว่ากุญแจก็ตรงตามเขี้ยวที่เราวัดได้ก็ทีนี้เราจะเห็นว่าเราวัดแต่พวกล่องเลื้อยข้างเลื้อยกลางนะครับทีนี้มาดูกุญแจฟันปลาบ้างนะครับเป็นตัวที่เราใช้บ่อยนะครับว่าการวัดกุญแจฟันปลาทั่วไปเนี่ยมันจะแม่นยำเหมือนกับที่วัดพวกล่องเลื้อยหรือเปล่านะครับก็ไปที่โตต้านะครับเป็น TOY43 นะครับเป็นตัวที่เราใช้บ่อยตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็มีปัญหาเรื่องการตัดการวัดแล้วทำให้ไกด์หักอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่ากุญแจบางทีเก่ามากนะครับมีสนิมมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้การวัดเนี่ยมีปัญหาแต่ไม่ต้องกังวล นะครับถ้าคีย์ลีดเดอร์นี่อ่านแล้วเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ไกด์วัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับ10ฟันนะครับนะครับแล้วก็ลองดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเตียงจะฟันปลานะครับก็กดเสียบเข้าไปกดอ่านแล้วกด Identification
ที่ยวก็ออกมาแล้วครับ10เที่ยวนะครับเป๊ะเลยนะครับตัวนี้จะวัดละเอียดเหมือนแทบจะสแกนด้วยระบบแสงนะครับเป็นออปติคอลนะครับฉะนั้นการตัดจะค่อนข้างแม่นยำนะครับก็จะเห็นนะครับว่าความสามารถของตัวเครื่อง Key Reader เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับมันมีตัวที่ช่วยให้การวัดของเราเนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นโดยไม่ทำให้ไกด์หักนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะซัพพอร์ตกุญแจที่เป็นลักษณะกุญแจที่วัดด้วยไกด์ทั่วไปไม่ได้เช่นกุญแจที่เป็นพลาสติกนะครับกุญแจที่เป็นลักษณะเป็นอลูมิเนียมต่างๆนะครับอย่างที่บอกดังนั้นความปลอดภัยก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับกุญแจพวกเก่าๆเนี่ยเราเจอช่างหลายคนนี่ไกด์หักถึงว่าเล่นเลยนะครับถ้าคุณมีเราสามารถจะแก้ปัญหาด้วยการมีตัว Key Reader มาช่วยในการที่จะใช้งานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ